สวัสดีครับนิสิตชั้นปีที่3ทุกคนยินดีต้อนรับนะครับสู่เทอมหนึ่งชั้นปีที่3นะครับพี่อาจารย์ทวีศักดิ์ธรรมราชนะครับหรืออาจารย์มะม่วงก็เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานหลักรายวิชาเคมีทางยานะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนในหัวข้อบทนำรายวิชาเคมีทางยานะครับโดยในเนื้อหาของบทนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าวิชาเคมีทางยาเนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอะไรนะครับหมายความว่ายังไงนะครับเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแล้วนิสิตสามารถที่จะนำองค์ความรู้จากวิชาเคมีทางยาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะพูดถึงรวมถึงการตัดเกรดนะครับการส่งงานแล้วก็หนังสือเอกสารอ้างอิงที่ใช้นะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับนิสิตสามารถไปอ่านได้นะครับโอเคข้อที่1นะครับก็คือนิสิตต้องเข้าใจความหมายของคำว่าวิชาเคมีทางยานะครับและข้อที่2นิสิตจะต้องรู้ว่าวิชาเคมีทางยาเนี่ยมีบทบาทอย่างไรต่อการค้นพบและพัฒนายาใหม่นะครับข้อที่3เคมีทางยาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเนื้อหาอะไรบ้างนะครับข้อที่4อันนี้สิทธิ์ต้องเข้าใจและอธิบายความหมายของคำว่า structure activity relationships นะฮะหรือ SAR ภาษาไทยเขาแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างสุดโครงสร้างและการออกฤทธิ์อันนี้เป็นหัวใจของวิชาเคมีทางยานะครับที่นิสิตจะต้องรู้นะครับทีและต้องนำไปใช้นะครับข้อ5นะครับนิสิตสามารถเข้าใจและอธิบายความหมายของคำว่า pharmacophore ได้นะครับข้อที่6นิสิตสามารถเข้าใจและอธิบายจุดมุ่งหมายการเรียนรู้วิชาเคมีทางยานะครับของตัวนิสิตเองได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเราลองมาดูความหมายของคำว่า medicine และคำว่า drug นะครับเพราะทั้งคู่ก็แปลว่ายานะครับคำว่า medicine นั้นมันมี2ความหมายมันจะแปลว่าแพทย์ก็ได้นะแพทยศาสตร์หรืออาจจะแปลว่ายาก็ได้นะครับความหมายของยานะครับตาม dictionary ของ Cambridge นะครับเขาบอกว่ามันเป็นสสารนะครับโดยเฉพาะอยู่ในรูปแบบของน้ำหรือว่าเป็นยาเม็ดนะครับใช้ในการรักษาภาวะเจ็บป่วยนะครับหรือบาดเจ็บนะครับก็คือมีความหมายในเชิงโพซิทีฟส่วนคำว่า drug นั้นนะครับในCambridge นะครับก็แปลว่าเป็นสารเคมีนะครับที่ได้จากธรรมชาตินะหรือได้จากกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นนะครับที่ใช้เป็นยาก็คือใช้เป็นเมดิซีนนะครับก็คือเป็นเชิงความหมายก็คือเป็นเชิงโพซิทีฟหรือยาอาจจะเป็นสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์เคมีนะครับที่นำไปใช้นำไปใช้เสพให้เกิดการติดขึ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะปรับปรุงนะฮะสมรรถภาพของร่างกายนะครับหรืออาจจะไปทำคือหรือผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดใช้ได้ก็คือเกิดการเสพติดขึ้นนะครับอันนี้เป็นความหมายเชิงเนกาทีฟนะครับก็คือยาเป็นไปได้ทั้งความหมายในเชิงของการรักษาหรือของการใช้เพื่อเสพติดนะครับซึ่งคำว่าเมดิซีนเนี่ยก็เป็นความหมายเชิงโพซิทีฟเป็นซับเซตของดรักนะครับต่อไปเราจะพูดถึงระยะในการออกฤทธิ์ของยานะครับซึ่งแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกเราเรียกว่าระยะของ pharmaceutical phase นะฮะถ้าแปลเป็นไทยพี่แปลว่าระยะเภสัชกรรมหมายความว่ายังไงpharmaceutical ก็แปลว่าเภสัชกรรมนะ pharmaceutical phaseก็คือเฟสหรือระยะตั้งแต่ยาที่อยู่ในรูปแบบของยาเตรียมต่างๆเช่นยาเม็ดยาแคปซูลนะครับยาฉีดนะครับยาเหน็บเป็นต้นนะยาพวกนี้นำเข้าสู่ร่างกายนะโดยการบริหารยานะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า drug administration นะภาษาไทยก็คือการนำยาเข้าสู่ร่างกายถ้าภาษาไทยคำว่าเพราะๆคำที่เพราะๆเนี่ยเขาใช้คำว่าการบริหารยานะฮะการบริหารยาก็เช่นการนำยาเข้าสู่ร่างกายโดยการวิธีการกินนะการฉีดการเหน็บเป็นต้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าการบริหารยาหลังจากที่เราบริหารยาเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยยาจะผ่านเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือ disintegration นะก็หมายว่าการแตกตัวของยาภาษาไทยแปลว่าการแตกตัวของยาเช่นยาที่อยู่ในรูปแบบยาของแข็งนะครับยาเช่นยาเม็ดยาแคปซูลยาเหน็บเป็นต้นพวกนี้เมื่ออยู่ในสารละลายที่อยู่ในทางเดินอาหารนะของร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกตัวของอนุภาคของแข็งจากขนาดใหญ่ไปเป็นขนาดที่เล็กลงนะครับ
เรียกว่า duct disintegration จากนั้นยาก็จะตัวยาสำคัญก็เกิดการละลายนะครับเข้าสู่ตัวของเหลวที่อยู่ในทางเดินอาหารนะสเต็ปนี้หรือที่อยู่ในร่างกายสเต็ปนี้เรียกว่า duct dissolution ก็คือการกระบวนการละลายของยาซึ่งกระบวนการที่พูดมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย pharmaceutical phase เนี่ยเป็นระยะของยาก่อนที่ยาจะเข้าสู่ร่างกายโดยกระบวนการดูดซึมก็คือระยะนี้ยังไม่เกิดการดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกายนะครับขั้นต่อไปนะครับขั้นตอนของ pharmacokinetic phase นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือระยะของเภสัชจลนศาสตร์คำว่า kinetic ก็คือจลนศาสตร์นะครับก็คือเป็นระยะที่ร่างกายกระทำต่อยานะช่วงนี้เป็นระยะที่ยาเคลื่อนที่เข้าไปในร่างกายนะก่อนที่จะไปถึงบริเวณที่ยาออกฤทธิ์หรือดักทาร์เก็ตหรือเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยานะครับระยะขั้นตอนนี้จะเป็นระยะที่ร่างกายกระทำกับยาซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักก็คือ ADME นะ ADME ก็คือ ADME นะจำง่ายๆ Admit to your heart นะอันนี้ปล่อยมุกนะครับA ก็คือ absorption หรือการดูดซึมก็เป็นการดูดซึมตัวยาสำคัญนะครับจากของเหลวในทางเดินอาหารผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดนะครับเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะเกิดกระบวนการตามมาก็คือกระบวนการ distribution ก็คือเกิดการกระจายของตัวยาสำคัญนะครับไปยังเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะครับซึ่งถ้ากระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆก็จะเกิดทำให้เกิดการสะสมนะครับของตัวยาสำคัญตามบริเวณที่ยาเคลื่อนที่ไปนะครับเรียกว่า accumulation หรือการสะสมของยาในบางกรณียาที่อยู่ในร่างกายนะครับยาบางส่วนจะเคลื่อนที่ไปบริเวณตับนะครับซึ่งบริเวณตับหรือ liver นะครับเป็นบริเวณหลักที่เกิดกระบวนการ metabolism เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาสำคัญนะครับถ้าอยู่ในรูปที่ไม่มีฤทธิ์หรืออยู่ในรูปที่ขับออกทางปัสสาวะได้ง่ายขึ้นนะครับคือหรืออยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นนะครับเมื่อยาถูกเปลี่ยนแปลงให้ไม่มีฤทธิ์นะครับหรืออยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นยาก็จะถูกส่งไปที่ยังบริเวณไตนะครับแล้วเกิดการขับออกทางปัสสาวะนะครับแต่ยาบางส่วนที่สามารถละลายน้ำได้ดีอยู่เมื่อกระจายตัวนะครับไปยังบริเวณไตก็สามารถกรองผ่านไตและขับออกได้เลยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นสรุปแล้วขั้นตอนของ pharmaceutical phase ก็ประกอบไปด้วย4ส่วนก็คือ A D M E นะ ADME นะก็คือ absorption distribution metabolism และ excretion นะครับจากนั้นยาบางส่วนที่เกิดการกระจายตัวไปยังบริเวณดักทาร์เก็ตหรือเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาหรือบริเวณที่ออกฤทธิ์หรือ active site ตรงนี้นะครับในสไลด์นี้นะครับยาก็จะกระทำกับเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาทำให้เกิดการส่งผลเป็นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือ pharmacological effect เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นไปได้2ทิศทางนะครับถ้าเป้าหมายที่การออกฤทธิ์เป็นเป้าหมายที่ต้องการก็ทำให้เกิดฤทธิ์รักษาเกิดขึ้นเรียกว่า therapeutic effect นะครับแต่อย่างไรก็ตามยาบางส่วนก็สามารถที่เข้าจับกับบริเวณ target ที่ไม่ใช่target ที่ต้องการหรือ off targetตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ที่ไม่ต้องการหรือเกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นนะครับระยะที่ยากระทำกับเป้าหมายในการออกฤทธิ์ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น pharmacodynamic phase หรือเภสัชพลศาสตร์นะครับสรุปแล้วระยะขั้นตอนในการออกฤทธิ์ของยาก็ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือระยะของ pharmaceutical phase นะครับระยะของ pharmacokinetic phase แล้วก็ระยะของ pharmacodynamic phase นะครับต่อไปเรามารู้จักกับนิยามของคำว่าเคมีทางยานะครับโอเคคำว่าเคมีทางยานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า medicinal chemistry นะครับโอเคมันมาจากคำว่า medicine ก็คือเป็นยาแปลว่ายาที่สารที่ใช้ในการรักษาหรือบำบัดโรคนะครับส่วนคำว่า chemistry ก็คือแปลว่าเคมีนะฮะทางมม2เราใช้คำภาษาไทยว่าเคมีทางยาถ้ามออื่นก็อาจจะใช้คำว่าเคมีของยาหรือเคมียาก็คือคำเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูนิยามของคำว่าเคมีทางยา IUPAC นะครับหรือ IUPAC นะภาษาอังกฤษก็คือ International Union of Pure and Applied Chemistry นะหรือสหภาพ
นานาชาติของเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติตรงนี้เขาได้ให้นิยามของคำว่า medicinal chemistry ว่ายังไงนะครับอันนี้เป็นคำที่พี่แปลมาให้นะครับมันแปลว่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบนะ discovery นะครับการพัฒนา development นะแล้วก็การพิสูจน์เอกลักษณ์นะ identification ของยาคำว่าพิสูจน์เอกลักษณ์หมายความว่าเป็นการพิสูจน์โครงสร้างของสารที่ได้จากการค้นพบและการพัฒนานะว่ามันมีหน้าตาทางเคมีเป็นอย่างไรนะครับสามารถระบุตัวตนลงไปได้ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะทีนี้รวมถึงพูดถึงการแปรผลกลไกการออกฤทธิ์นะครับพูดถึง mechanism of action นะของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือยานะครับในระดับเชิงโมเลกุลนะครับก็สามารถบอกได้ว่ายามันไปกระทำกับเป้าหมายในการออกฤทธิ์อย่างไรในเชิงระดับเคมีในระดับโมเลกุลนะครับรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยาที่พูดไปเมื่อกี้คือ structure activity relationship หรือ SAR นะครับของยาทีนี้เมื่อกี้เราดูจากนิยามก็คือเคมีทางยาเนี่ยเป็นศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยพัฒนายานะครับซึ่งถ้านิสิตเรียนต่อยอดไปในระดับสูงเนี่ยวิชาเนี้ยเขาก็จะพูดถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ทางยาหรือการค้นหายาใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีหัวข้อของอาจารย์พิเศษคือจันทร์ณฐิดาจากมขก็จะมาสอนนิสิตในหัวข้อการค้นพบและพัฒนายาใหม่นะครับซึ่งพี่จะไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดลึกมากซึ่งหัวข้อนี้พี่อาจจะพูดแตะไว้เพียงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนายาใหม่นะครับเคมีทางยาเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนายาใหม่นะสเต็ปที่เกี่ยวข้องก็คืออันแรกคือการหา lead compound หรือสารนำนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า lead compound ภาษาไทยใช้คำว่าสารนำนะครับสารนำก็คือสารต้นแบบที่มีฤทธิ์ทางยามันอาจจะเป็นสารที่ไม่ได้มีฤทธิ์ดีมากนะครับเพื่อเป็นสารต้นแบบที่เราจะนำไปพัฒนาต่อไปเป็นตัวยาสำคัญนะครับฤทธิ์คอมเพลต์ได้มาอย่างไรบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วฤทธิ์คอมเพลต์อาจจะได้จากธรรมชาติเช่นยาขอโทษทีได้มาจากพวกสมุนไพรนะครับอาจจะได้มาจากการจากพวกแร่ธาตุนะครับหรืออาจจากสัตว์ซึ่งทุกอันก็เป็นแหล่งของธรรมชาติที่เป็นที่มาของยาทั้งสิ้นนะครับต่อมาเมื่อมีวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นนะครับยาก็อาจจะได้มาจากกระบวนการการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์นะครับหรือยาอาจจะได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพกระบวนการสังเคราะห์เคมีก็คือการนำสารเคมีมาทำปฏิกิริยากันเพื่อให้เกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะก็จะมีการออกแบบโครงสร้างของยาแล้วก็สังเคราะห์ยาเกิดขึ้นส่วนกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพคือเป็นกระบวนการที่เรามีการตัดต่อจีนเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียนะหรือยีสต์หรือร่างกายของหรือในเซลล์ของสัตว์นะแล้วก็ให้มีการเลี้ยงเซลล์เพื่อให้มันสร้างมันมีการสร้างสารเคมีที่เราต้องการนะแล้วก็สกัดออกมาเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางยานะอันนี้เป็นแหล่งที่มาของสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางยาทั้งสิ้นนะเมื่อเราได้ขอโทษนะครับโดยกระบวนการค้นหาสารนำเนี่ยการค้นพบของมันเนี่ยเป็นไปได้หลายแบบนะเราอาจจะค้นพบจากold herbal remedies ก็คือตำรับยาโบราณนะครับที่มีแต่ดั้งเดิมซึ่งในโบราณเนี่ยเขาอาจจะมีการใช้ยาสมุนไพรนะฮะในการรักษาโรคแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นำยาสมุนไพรดั้งเดิมนะเอามาค้นคว้าศึกษาวิจัยก็สามารถค้นหาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางยาได้นะครับหรืออาจจะได้จากกระบวนการ rational drug design คือกระบวนการออกแบบตัวยาอย่างมีเหตุมีผลนะครับก็คืออันนี้ก็จะมีการตั้งสมมติฐานยกตัวอย่างเช่นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อันนี้อาจจะดูลึกไปหน่อยนะครับเช่นในสมัยก่อนในสมัยโบราณเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามีสารเคมีตัวนึงชื่อว่าเซโรโทนินสารตัวนี้เขาคาดว่าน่าจะส่งผลต่อการทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มา
ก็จะมีการออกแบบโครงสร้างของยาที่เรียนแบบเซโรโทนินก็มียาที่ชื่อว่าอินโดเมทาซินเป็นยาในกลุ่มเอนเซดก็คือยาที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์พวกนี้ก็มีหน้าตาคล้ายกับเซโรโทนินนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการรักษาต้านการอักเสบได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอีกอันหนึ่ง serendipity นะครับก็คือการค้นพบโดยบังเอิญนะครับเช่นยกตัวอย่างของอเล็กซานเดอร์เฟรมมิงที่ค้นพบยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งก็คือยาในกลุ่มเพนิซิลินนะครับในอาเชลานะครับก็เขาก็ไปที่ฮอลิเดย์แล้วก็ทิ้งไม่ใช่ที่ฮอลิเดย์เขาเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียไว้นะครับแล้วก็เขากลับมาจากการเที่ยวนะครับฮอลิเดย์แล้วก็พบว่าตรงจานเพาะเลี้ยงเนี่ยมันมีวงของเชื้อราเกิดขึ้นซึ่งตรงวงเชิงของเชื้อราเนี่ยมันก็จะมีเคลียร์โซนอยู่ซึ่งเป็นโซนที่แบคทีเรียถูกกำจัดนะก็เขาก็เอาตรงนั้นมาสกัดก็เป็นการค้นพบสารหรือยาในกลุ่มเพนิซิลินอันนี้เป็นยกตัวอย่างของการค้นพบยาโดยบังเอิญนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ทีนี้ในปัจจุบันนะครับวิธีที่พูดมาเมื่อกี้มันเป็นวิธีการแบบโบราณนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาการมันก้าวไกลมากนะครับการค้นพบตัวยาก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะครับที่นิยมกันก็เขาใช้วิธีที่เรียกว่า high throughput screening ก็เป็นการทดสอบหาฤทธิ์ของยาในปริมาณมากๆในเป็นระดับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆตัวนะครับก็คือเขาใช้โรบอทหรือหุ่นยนต์ในการสกรีนนะครับยานะครับซึ่งการสกรีนยาเนี่ยกลุ่มยาที่ถูกสกรีนแล้วเพราะว่ามีฤทธิ์ดีเนี่ยก็จะเรียกว่าฮิตนะครับก็คือโอเคฮิตก็คือเมื่อกี้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยการค้นพบยาจะช้ามากแต่ปัจจุบันเนี่ยการค้นพบยาจะเร็วขึ้นนะอย่างกรณีของไฮทูพุทเนี่ยยาที่ได้ก็เรียกว่าฮิตนะฮะฮิตโอเคฮิตแปลว่าตีเนาะคือมันมีฤทธิ์นะครับโอเคทีนี้อีกอันนึงยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบนะตัวยาสำคัญนะครับอย่างสมัยโบราณเราใช้วิธีที่เรียกว่า rational drug design พวกนี้จะใช้วิธีการมโนเอานะครับก็คือมโนเอาว่ายาที่มีลักษณะแบบนี้น่าจะมีฤทธิ์ดีแล้วก็ลองมีการตัดต่อโมเลกุลหรือเพิ่มโมเลกุลเข้าไปแล้วทำการสังเคราะห์แล้วก็ไปทดสอบฤทธิ์นะครับอันนี้สเต็ปเนี้ยมันจะช้ามากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้ใช้ตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนื่องจากว่ามันมีวิทยาการของด้านการตกผลึกโครงสร้างของโปรตีนหรือพวกทาร์เก็ตโมเลกุลของยามาได้นะครับเราก็สามารถไปดูที่ active site นะครับของตัวเป้าหมายเช่นมันอาจจะเป็นรีเซปเตอร์หรืออาจจะเป็นเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาจจะเป็น DNA RNA ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเราสามารถไปดูบริเวณที่ยาสามารถเข้าจับกับบริเวณเข้าจับได้นะหรือบริเวณ active site ตรงนั้นแล้วเราก็ทำการออกแบบตัวยาเพื่อให้มันเข้าไปจับหรือบายกับบริเวณ active site บริเวณนั้นได้ดีขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างของการออกแบบตัวยาโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นที่มาของlead compound นะครับที่อย่างที่บอกไปว่า lead compound นะครับมันเป็นสารต้นแบบที่มีฤทธิ์ดีแต่ว่าฤทธิ์ของมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะฮะหรือนอกจากนี้อาจจะเป็นสารที่มีฤทธิ์ดีก็จริงแต่ว่าอาจจะมีความเป็นพิษสูงนะหรืออาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการเนื่องจากว่ายามันไม่มีความ selective ไม่มีความ specific หรือไม่มีความเฉพาะเจาะจงในการออกฤทธิ์ที่ target site นะหรือเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยานะครับก็คือการที่ยาจะออกฤทธิ์ดีได้เนี่ยมันควรจะไปออกฤทธิ์ที่ทาร์เก็ตที่ต้องการแต่ว่าถ้ามันไปออกฤทธิ์ที่ทาร์เก็ตอื่นที่ไม่ต้องการเรียกว่าออฟทาร์เก็ตเนี่ยอาจจะทำให้เกิดฤทธิ์ที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นหรือเป็นฤทธิ์ไม่พึงประสงค์นะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนของการoptimization optimize คือดัดแปลงโครงสร้างให้มันเหมาะสมขึ้นเราเรียกว่า lead optimization ก็คือเอาโครงสร้างของ lead compound เนี่ยมาดัดแปลงสูตรโครงสร้างนะครับเพื่อปรับปรุง potency หรือความแรงในการออกฤทธิ์ปรับปรุง selectivity หรือการเลือกหรือ specificity คือความเฉพาะเจาะจง
ในการออกฤทธิ์ให้ยามันเลือกออกฤทธิ์ที่ target site ได้ดีขึ้นนะครับหรือออกแบบให้ยามีความเป็นพิษลดลงซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการดัดแปลงโมเลกุลเพื่อให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ที่บริเวณ target site ได้ดีขึ้นเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านฟาร์มาโคไดนามิกนะครับเมื่อยาได้ยาที่มีฤทธิ์ที่ดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนของการoptimize นะฮะ synthetic route route หรือ route นะฮะก็คือเป็นการปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์นะเพื่อให้เกิดการผลิตยาในสเกลที่ใหญ่ขึ้นทำให้เกิด bulk production bulk ก็แปลว่าขนาดใหญ่คือสังเคราะห์ได้ในปริมาณมากขึ้นนะครับรวมถึงการปรับปรุงคุณสมบัตินะทำการ optimization หรือปรับปรุงโครงสร้างนะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางด้าน pharmacokinetic หรือทางด้าน pharmaceutical phase เช่นยามันอาจจะดูดซึมได้ไม่ดีนะยาอาจจะถูกกำจัดในร่างกายได้เร็วเกินไปเกิด metabolism ได้เร็วเกินไปนะหรือยาเตรียมให้อยู่ในรูปแบบยาน้ำไม่ได้พวกนี้ก็จะได้มีการนำมาดัดแปลงโครงสร้างเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มันมีคุณสมบัติทางด้านฟาร์มาโคไคเนติกที่ดีขึ้นนะเช่นดูดซึมดีขึ้นถูกเมตาบอไลซ์หรือถูกเมตาบอลิซึมช้าลงนะหรือว่ายาอาจจะเตรียมในรูปแบบของยาน้ำสำหรับรับประทานหรือยาฉีดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นนี้นะครับก็ทำให้ได้โมเลกุลของสารที่มีออกฤทธิ์ทางยาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นlead candidate นะครับก็ซึ่งจะเป็นพวกโมเลกุลหรือกลุ่มสารที่จะนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่อไปนะครับทีนี้มันจะมีคำว่าวิชาเคมีทางยาเนี่ยเป็น multidiscipline นะก็คือเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้สาขาวิชานะครับคือการคิดค้นพัฒนายาใหม่เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้องค์ความรู้หลายด้านนะครับก็คือเช่นทางด้านเคมีอินทรีย์ชีวเคมีนะฟิสิกส์เคมีนะครับด้านโมเลกุลาร์ไบโอโลจีด้านเภสัชวิทยานะครับสรีรวิทยาแพทยศาสตร์หรือเภสัชกรรมนะครับด้วยเนื้อหาของวิชาเคมีทางยาเนี่ยจะเน้นไปที่เคมีอินทรีย์เป็นหลักนะฮะสรุปแล้วนะครับว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเคมีทางยามีอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการแยกสารจากธรรมชาตินะครับการสังเคราะห์สารชนิดใหม่ขึ้นมานะครับการออกแบบโมเลกุลยานะครับการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยานะครับหรือ SAR นะครับการอธิบายถึงอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นระหว่างยาและโมเลกุลเป้าหมายนะครับว่ายาสามารถเข้าไปจับหรือเกิดอินเตอร์แอคชั่นกับบริเวณเข้าจับหรือบริเวณแอคทีฟไซต์ของโมเลกุลเป้าหมายด้วยพันธะอะไรบ้างนะครับรวมถึงการศึกษาถึงคุณสมบัติทางเคมีที่มีผลต่อกระบวนการแอบซอร์ปชันการขนส่งนะครับการกระจายการขับออกรวมไปถึงปฏิกิริยานะครับของการเกิดเมตาบอลิซึมว่าเป็นปฏิกิริยาแบบไหนนะครับแล้วสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือเมตาบอไลท์เนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วฤทธิ์ของเมตาบอไลท์ที่เกิดขึ้นมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์รวมไปถึงการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีนะครับที่มีผลต่อความเป็นพิษของยานะครับทีนี้นะครับเราก็มาถึงคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์นะครับหรือ structure activity relationship นะครับตัวย่อก็ใช้คำว่า SAR อันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่นิสิตต้องเรียนจากวิชานี้นะครับนิสิตจะได้พบคำนี้ตลอดทั้งคอร์สนะครับของวิชาเคมีทางยานะครับคำนี้หมายความว่าอะไรนะครับก็คือมันเป็นข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางโครงสร้างของยานะครับในแบบต่างๆที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ต้องการได้นะครับหรือลักษณะโครงสร้างดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังกล่าวหายไปก็ได้นะครับเป็นข้อสรุปนะครับซึ่ง SAR ตรงนี้ได้มาอย่างไรนะครับนิสิตจำได้ไหมครับ3ขั้นตอนในการพัฒนายาจากสารนำ lead compound นะครับซึ่งเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ไม่ได้ดีมากหรือมีความเป็นพิษนะครับหรือไม่มีความเฉพาะเจาะจงในการออกฤทธิ์
สเต็ปต่อไปคือการดัดแปลงโครงสร้างหรือ Lead Optimization นะครับโดยการในการศึกษาเนี่ยเขาจะทำการตัดโมเลกุลออกแล้วนำไปทดสอบฤทธิ์หรือว่าอาจจะมีการเพิ่มโครงสร้างบางส่วนเข้ามาแล้วก็ไปทดสอบฤทธิ์การตัดออกโครงสร้างออกไปหรือการเพิ่มโครงสร้างเข้ามาเนี่ยสามารถนำมาสรุปเป็นความสัมพันธ์ SAR นะครับซึ่งข้อสรุปของ SAR เนี่ยมีประโยชน์ก็คือสามารถนำไปใช้ในการเลือกว่าสารใดที่เหมาะที่จะเป็น lead candidate นะครับที่จะนำไปพัฒนาเป็นตัวยาในอนาคตต่อไปนะครับประโยชน์ของ SAR นะครับสำหรับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย SAR เนี่ยมีประโยชน์ก็คือสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบความแรงนะครับของสารในกลุ่มเดียวกันได้นะครับว่าสารตัวใดนะฮะน่าจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากันนะครับหรืออาจจะใช้ในการเปรียบเทียบนะครับการเลือกจับนะครับบริเวณทาร์เก็ตหรือเป้าหมายที่ยาไปออกฤทธิ์นะครับหรือสามารถใช้ในการทำนายระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาได้นะครับรวมทั้งยังสามารถใช้ในการอธิบายหรือทำนายฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาได้จากโครงสร้างของยาที่มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นนิยามของคำว่า SAR แล้วก็ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ SAR ของยากลุ่มเบต้าอะดรีนาจิกอะโกนิสต์นะครับพี่จะลองพูดให้ฟังนะครับนิสิตไม่ต้องจำเนาะให้รู้ว่าลักษณะหน้าตาอย่างเงี้ยมันคือ SAR นี่คือวัตถุประสงค์ของสไลด์นี้นะครับนิสิตไม่ต้องจำนะก็คือยกตัวอย่างเช่น SAR บอกว่าตรงออกซิเจนในตำแหน่งนี้เนี่ยสามารถที่จะแทนที่ได้ด้วยขอโทษนะฮะเมื่อนำไปแทนที่ด้วยซัลเฟอร์อะตอมเมทิลีนหรือ CS2 อะตอมหรือแทนที่ด้วยเอ็นเมทิลกรุ๊ปตรงนี้นะฮะจะส่งผลทำให้ activity ของสารในกลุ่มนี้ลดลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าการแทนที่ด้วย O เนี่ยจะให้ฤทธิ์ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองอีกสักที่หนึ่งแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณตรง LQ กรุ๊ปนี้นะครับเขาบอกว่าการแทนที่ไซเชงตรงเมทิลีนหมู่แทนที่ตรงนี้นะครับตรงหมู่ไฮโดรคาร์บอนตรงนี้นะครับพบว่าการแทนที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มเมตาบอลิกสเตเบลิตี้ก็คือความคงตัวต่อการเกิดเมตาบอลิซึมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแทนที่ในตำแหน่งนี้เนี่ยจะทำให้ฤทธิ์ลดลงอันนี้คือยกตัวอย่างของการอธิบาย SAR นะครับที่เหลือนิสิตสามารถไปอ่านเองได้นะครับพี่ยังจะไม่ลงลึกตรงนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับ SAR ต่อไปเราก็มาถึงคำว่า Pharmacophore นะครับหรือส่วนโครงสร้างที่จำเป็นต่อการออกฤทธิ์ของยาคำว่า for ตรงนี้แปลว่าส่วนนะของโครงสร้าง Pharmaco ก็น่าจะมาจากคำว่าPharmacology นะครับก็คือส่วนโครงสร้างที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะครับก็คือคำนี้นะครับให้นิยามว่าก็คือส่วนของโครงสร้างโมเลกุลของยาที่ประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการที่จำเป็นนะฮะหรือใช้ในการเกิดอันตรกิริยาหรือใช้ในการเข้าจับกับบริเวณเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยานะครับและส่งผลนะไม่เกิดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ต้องการดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับโดยถ้าเราตัดเอาโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากฟาร์มาโคฟอร์ไปนะครับก็จะทำให้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังกล่าวหายไปนะครับก็คือเป็นส่วนโครงสร้างที่จำเป็นนะครับคือไม่สามารถตัดออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟาร์มาโคฟอร์เนี่ยมันได้มาได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นฟาร์มาโคฟอร์ของสารกลุ่มโอปิออยด์อนาเจซิกนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของตัวมอร์ฟีนมอร์ฟีนเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติก็คือต้นฝิ่นนะครับได้จากเมล็ดของฝิ่นนะครับก็ได้จากการสกัดจากฝิ่นทีนี้ตัวนี้เนี่ยมีฤทธิ์แก้ปวดที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยากลุ่มนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงนะครับก็คือมันไปกดประสาทนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเสพติดนะครับ
ซึ่งสารตัวนี้ได้นำมาใช้ผลิตคอมเพลในการพัฒนาโครงสร้างนะครับให้มันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นและมีความเป็นพิษลดลงนะจากการดัดแปลงโครงสร้างหรือการทำ structure modification เขาว่า modification แปลว่าการดัดแปลงโครงสร้างนะครับได้เป็นสารที่ชื่อว่าเมทาโดนนะครับซึ่งนิสิตจะเห็นว่าโมเลกุลเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่ามอร์ฟีนซึ่งสารเมทาโดนเนี่ยได้จากการตัดโครงสร้างบริเวณอื่นที่ไม่จำเป็นออกได้เป็นโครงสร้างนี้นะครับเมทาโดนเป็นสารที่ออกฤทธิ์แก้ปวดได้ดีเช่นเดียวกับมอร์ฟีนนะครับอนาเจสิกเป็นยาแก้ปวดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสารตัวนี้มีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าก็คืออากดประสาทส่วนกลางน้อยกว่าแล้วก็ทำให้เกิดการเสพติดได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอร์ฟีนนะครับจากการศึกษานี้ก็พบว่าส่วนโครงสร้างที่จำเป็นต่อการออกฤทธิ์ก็คือส่วนที่เป็นtertiary amine ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยกันกับ alky group และเชื่อมต่อกับ aromatic ส่วนที่บริเวณที่วงสีแดงตรงนี้ก็คือส่วนของ pharmacophore นะครับก็คือส่วนที่จำเป็นต่อการออกฤทธิ์และใช้ในการ interact หรือจับกับบริเวณเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยานะครับการตัดโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเนี่ยจะทำให้ฤทธิ์หายไปนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์นะครับหลักสูตรฟาร์มดีหรือหลักสูตรบริวารเภสัชกรรมนะครับเราก็จะมีคอนเซปต์ในการเรียนวิชาเคมีทางยาเพราะว่าเคมีทางยาในระดับสูงเนี่ยเขาจะเรียนไปเพื่อการคิดค้นและพัฒนายาใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในหลักสูตรของปอตี้นะครับเราก็จะเรียนเพื่อนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการอธิบายนะฮะพื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านเคมีนะครับต่อการออกฤทธิ์ของยานะครับคือข้อที่1นะครับนิสิตจะสามารถที่จะนำองค์ความรู้นะครับทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพนะฮะและโครงสร้างเคมีของยานะครับรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยานะครับหรือ SAR ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับไปใช้อธิบายกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยาได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางโครงสร้างคุณสมบัติทางโครงสร้างของยานะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่ยกตัวอย่างเช่นมูฟังก์ชันนะครับการเกิดพันธะชนิดต่างๆคุณสมบัติความเป็นกรดเบสนะครับคุณสมบัติในการละลายน้ำความมีขั้วความไม่มีขั้วนะครับความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาความเป็นนิวเคลียร์ไฟอิเล็กโทรไฟล์หรือสเตอริโอเคมีนะครับพวกนี้เป็นคุณสมบัติทางฟิสิโคเคมีคอลและคุณสมบัติทางโครงสร้างของยานะครับรวมถึง SAR นะครับนิสิตสามารถที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระยะต่างๆได้ซึ่งได้แก่ระยะของ pharmaceutical phase นะครับ pharmacokinetic phase แล้วก็ pharmacodynamic phase 3 phase นะครับที่กล่าวมาข้างต้นนะครับคิดว่านิสิตยังคงจำได้อยู่นะครับและนอกจากนี้นะครับนิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากวิชาเคมีทางยานะครับเข้ากับองค์ความรู้ด้านอื่นๆนะครับเพื่อใช้ในงานบริการเภสัชกรรมนะครับก็คือในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยนะครับซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยเราก็จะมีเคสสตัดี้หรือกรณีศึกษานะฮะให้นิสิตได้ทำนะครับแล้วก็นำเสนอตอนท้ายเทอมนะครับให้ทำเป็นกลุ่มนะครับซึ่งจะเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเคมีทางยานะครับเข้ากับทางด้านคลินิกบทสรุปนะครับวิชาเคมีทางยานะครับก็เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบนะครับแล้วการพัฒนาหาสารที่มีฤทธิ์ทางยาชนิดใหม่นะครับเป็นวิชาที่ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุลนะครับเป็นวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยานะครับหรือ SAR นะครับวิชาเคมีทางยานะครับเป็นวิชาที่ต้องใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชานะครับหรือเป็นมัลติดิสซิพลีนโดยเน้นที่วิชาเคมีอินทรีย์เคมีกายภาพนะฮะชีวเคมีแล้วก็เภสัชวิทยาเป็นต้นนะครับ
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้วิชาเคมีทางยาของนิสิตนะครับก็คือนิสิตจะต้องสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของยานะครับรวมถึง SAR ไปใช้ในการอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระยะต่างๆนะครับได้แก่ Pharmaceutical Phase Pharmacokinetic Phase แล้วก็ Pharmacodynamic Phase นะครับรวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวนะครับไปใช้ในงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยนะครับโดยวิชาเคมีทางยานะครับจะมีสำหรับมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันสำหรับหลักสูตรของนิสิตนะครับก็คือตัวที่1ก็คือเรียนในเทอมนี้นะครับจะมีทั้งหมด3หน่วยกิตและเทอมต่อไปเทอมที่2ก็จะมีทั้งหมด2หน่วยกิตด้วยกันนะครับโดยเนื้อหาในเทอมนี้ทั้งหมดเนี่ยนิสิตจะได้เรียนองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีทางยาก็คือจะพูดถึงเรื่องของphysical chemical properties ของยานะครับที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยานะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยานะครับแล้วก็การค้นพบและพัฒนายาใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเรียนรู้ยาตามระบบการออกฤทธิ์ของยาต่างๆนะครับและโดยท้ายเทอมเนี่ยเราก็จะมีการทำเคสสตัดดี้และนำเสนอหน้าชั้นนะครับสำหรับการตัดเกรดนะครับเราจะตัดเกรดตามคะแนนก็คืออิงเกณฑ์นะครับก็คือ A ก็คือตั้งแต่80ขึ้นไปนะครับตรงนี้นิสิตสามารถไปดูได้ถ้ากรณีของ F ก็คือต่ำกว่า50ลงมาก็คือจะได้ F นะครับโดยสัดส่วนของคะแนนนะครับก็คือสอบกลางภาคบวกปลายภาคก็คือประมาณ 60% นะครับส่วนคะแนนเข้าเรียนก็คือ 5% นะครับส่วนคะแนนแบบฝึกหัดในห้องนะครับก็ประมาณ 22% ถือว่าเยอะมากนะครับพี่จะนัดให้นิสิตทุกคนนะครับส่งงานออนไลน์นะครับภายในเที่ยงคืนวันพฤหัสนะครับก่อนคาบเรียนวันศุกร์ถัดไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้ทำออนไลน์นะครับพี่จะให้ระยะเวลาตั้งแต่เรียนเสร็จวันศุกร์นะครับจนถึงอาทิตย์ถัดไปก็คือในวันพฤหัสเที่ยงคืนนะครับก่อนเรียนคาบเรียนชั่วโมงถัดไปโดยในกรณีที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยการส่งแบบฝึกหัดนะครับทางออนไลน์ถือว่าเป็นการเช็คชื่อเข้าคะแนนไปด้วยนะครับนิสิตก็จะได้คะแนนทั้ง2ส่วนก็คือคะแนนเช็คชื่อเข้าเรียนกับคะแนนแบบฝึกหัดในห้องนะครับส่วนคะแนนกรณีศึกษาท้ายเทอมเนี่ยคิดเป็น 13% นะครับก็คือสรุปแล้วนิสิตจะมีคะแนนสอบทั้งหมด 60% นะครับแล้วก็คะแนนช่วยทั้งหมด 40% ถ้าเป็นไปได้ให้นิสิตทำส่วนที่เป็นคะแนนช่วยให้ดีก็คือพยายามอย่าขาดเรียนส่งงานให้ครบแล้วก็ตรงเวลานะครับแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดเพราะว่าพวกนี้พี่ค่อนข้างให้คะแนนง่ายอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนช่วยเพื่อไม่ให้นิสิตได้คะแนนน้อยนะครับแล้วถามว่าปล่อย F ไหมก็คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคะแนนไม่ถึง 50% พี่ก็ปล่อย F นะครับก็มีหลายรุ่นมาแล้วนะครับไม่ได้ขู่อันนี้สไลด์นี้ก็จะแนะนำหนังสือแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับพี่ก็เอามาให้ดูทั้งหมด4เล่มนะครับโดยเล่มแรกเป็นเล่มที่ใช้มากที่สุดนะครับก็ชื่อว่า Foyle's Principle of Medicinal Chemistry นะครับเล่มต่อมาชื่อว่า Essential of Foyle Principle of Medicinal Chemistry นะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่สรุปจากเล่มแรกเนื่องจากว่าเล่มแรกเป็นเล่มที่ค่อนข้าง comprehensive นะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นเนื้อหาที่เขาค่อนข้างปูไปให้สำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานบางส่วนเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าเล่มนี้มีข้อดีก็คือว่าเขาจะเน้นประยุกต์ใช้องค์ความรู้เป็นในทางด้านคลินิกมากขึ้นนะครับส่วนเล่มเล่มที่2นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่สกัดออกมาจากเล่มแรกนะครับก็คือจะสรุปเนื้อหาสำคัญทางด้านเคมีออกมานะครับก็คือถ้าไม่อยากอ่านเล่มแรกก็ให้อ่านเล่มที่2เล่มนี้ก็จะอ่านง่ายหน่อยนะครับส่วนอีก2เล่มก็ได้แก่ของWilson and Gisbold นะฮะชื่อว่าTextbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry นะครับอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Patrick นะครับ
An Introduction to Medicinal Chemistry นะครับซึ่งเล่มสุดท้ายเนี่ยอธิบายค่อนข้างเป็นเชิงเคมีนะครับก็ถ้านิสิตต้องการองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเคมีเล่มนี้ก็จะอธิบายไว้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างสนุกนะครับพี่จะสุดแล้วก็คือพี่จะมี PDF ให้นิสิตทั้งหมด3เล่มก็คือเล่มที่1เล่มที่3และเล่มที่4นะครับส่วนเล่มที่2เนี่ยนิสิตสามารถหาซื้อได้นะครับตามออนไลน์นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากซื้อเนี่ยนิสิตไปที่ห้องสมุดนะฮะสำนักวิทยาบริการก็จะมีเล่มนี้อยู่1เล่มนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปถ่ายเอกสารได้นะครับโอเคนะครับส่วนเนื่องจากว่าวิชาเคมีทางยาเนี่ยจะต้องใช้องค์ความรู้เคมี4ค่อนข้างเยอะพี่ก็เลยจะแนะนำให้นิสิตเนี่ยได้ไปทบทวนนะครับเนื้อหาที่นิสิตได้เรียนมานะครับหัวข้อที่ให้แนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเติมก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั่วไปนะครับพวกแอลเคนแอลคินแอลไคล์นะครับพวกอะโรมาติกคอมเพลต์นะครับแล้วก็พวกฟังชั่นนอลกรุ๊ปต่างๆการจำแนกสารตามฟังชั่นนอลกรุ๊ปต่างๆเช่นสารพวกคาร์บอกซิลิกนะครับพวกแอลกอฮอล์พวกอัลดีไฮด์คีโตนเอมีนเอไมเป็นต้นนะครับแล้วก็ให้ไปดูการอ่านชื่อนะครับของสารประกอบเคมีอินทรีย์นะครับคุณสมบัติกรดเบสนะครับลักษณะฟังชั่นนอลกรุ๊ปที่เป็นอิเล็กตรอนวิดดรอวิ่งกรุ๊ปกับอิเล็กตรอนโดเนติ้งกรุ๊ปนะครับคุณสมบัติกรุ๊ปที่เป็นนิวคลีโอไฟล์หรือว่าอิเล็กโทรไฟล์นะครับนอกจากนี้ก็ให้ไปดูพวกปฏิกิริยาง่ายๆเช่นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะฮะปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็ปฏิกิริยารีดักชันนะครับชนิดของพันธะชนิดต่างๆเช่นพันธะไฮโดรเจนนะครับพันธะอาริเป็นต้นนะครับออร์บิทัลไฮบริดไลเซชันนะครับเช่น sp 3 sp 2 sp 1เป็นต้นนะครับแล้วก็ซีโรเคมิสตรีนะครับก็คือพูดถึงสเตอริโอเคมีเช่น SR DL Dextrolevo เป็นต้นนะครับ Cistra อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ให้ไปดูเรื่องของ Conformational Isomer นะครับถ้าเป็นไปได้พี่ก็อาจจะทำเนื้อหาสรุปให้นะครับลงไว้ให้นิสิตได้ทบทวนด้วยนะครับถ้าหากมีเวลานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่นิสิตทุกคนนะครับได้ตั้งใจเรียนในบทเรียนนี้มาเป็นอย่างดีนะครับถ้าหากว่านิสิตคนใดเนี่ยมีปัญหาหรือสงสัยอะไรสามารถให้สอบถามพี่ได้นะครับทาง Facebook หรือในทางอีเมลนะครับขอบคุณครับ